สวัสดีค่ะพบกับเต้งหนาวชาแนลอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวโตเกียวยักษ์นายเจนะคะสาขาเนินกระปอกบ้านฉางเราเองนะคะไปดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นแฟรนไชส์หรือว่ายังไงใช่ครับเป็นแฟรนไชส์เปิดมากี่วันแล้วคะเนี่ยเปิดมาได้24 วัน24 วันแล้วผมไม่ได้มาแวะนี้นานเลยไม่ค่อยเห็นนะโตเกียวยักษ์อ่ะใช่ส่วนใหญ่จะขายแต่ในกรุงเทพครับแถวนี้ไม่ค่อยมีถ้าของเรายักษ์จริงก็จะเป็นไซส์ L ไซส์ L ก็จะเป็นไข่ดาว3ฟองค่ะสวยเลยเอาเป็นไซส์ M นี่เหรอเอาเหรอน่ากินนะที่บ้านฉางนี่มีที่นี่ที่เดียวป่ะคะเนี่ยใช่ครับสาขาเดียวครับสาขาเดียวเนาะเขตบ้านฉางมัตตบุตรของเราสาขาพ่นไฟนี่เป็นกะเพราไก่ไข่ดาวกับไข่พริกเผาเนาะอันนี้คือผัดกะเพรามาแล้วอ๋อค่ะไส้เน้นๆเน้นครับที่นี่ไส้เยอะอยู่นะครับไส้เน้นๆเลยกันที่ไซส์ L เลยนะคะนี่
นไซส์ L ไซส์ L จะเป็นลูกปั่นลูกล่างในการปั่นจะเปลี่ยนอ๋อเหรอคะใช่เขาจะเป็น3ดวงเชื่อมเข้าหากันแป้งเยอะมากไซส์ L เป็นอะไรที่ลูกค้าคุ้มมากครับค่ะเขายิ่งเป็นกะเพราไข่ดาวนี่ไข่ดาวผ่าฟองเลยนะเราให้เต็มๆเน้นๆไข่ดาวจะวางอย่างนี้เลยถ้าเป็นไซส์ถ้าเป็นกะเพราค่ะเอาเป็นไข่ดาวไม่ได้นะเพราะว่าวันสั่งเป็นอะไรเมื่อกี้เป็นรวมมิตรรวมมิตรอ๋อไข่ดาวไม่ได้ต้องเป็นไข่ที่ตีแล้วอย่างนี้เหรอคะใช่ครับรวมมิตรมันต้องเตี๋ยไข่ให้เต็มมากไส้รวมมิตรนะคะโอ้โหไข่3ฟองนะเกลียดชอบกินแฟนอะแต่เขาหากินแบบอันใหญ่ๆเงี้ยไม่ค่อยมีหรอกนี่ไปเจอที่ไหนต้องแวะซื้อตลอดเดี๋ยวได้กลายเป็นลูกค้าประจำที่นี่เนี่ยดิเขาชอบได้กินแล้วนะบอกเลยว่าลูกค้าประจำสองวันมาทีจะมีลูกค้าประจำไซส์ L อยู่ครับอยู่ที่บ้านนี้แหละสองวันไซส์ L ไซส์ M ไซส์ L ไซส์ Mตัวแทนไส้หวานค่ะใช่เป็นตัวแทนไส้หวานค่ะยินจะบอกมาเลยว่าอร่อยมากค่ะใหญ่มากไซส์ L นึกว่า XL ใหญ่จริงๆอร่อยบอกต่อครับค่ะมีอยู่บางตัวแน่นอนแน่นี่แหละครับที่มาของเขาเรียกว่าโตเกียวยักษ์ครับเป็นกระบองเลยว้าวนี่คือเป็นกระบองยักษ์เลยครับค่ะฝากร้านไหมคะฝากร้านฝากร้านหน่อยครับโตเกียวยักษ์นายเจสาขาบ้านฉางเนินกระปอกบ้านฉางครับโอเคค่ะเปิดทุกวันเนาะเปิดทุกวันครับเปิดตั้งแต่13:15 น.-30 น.ถึง21:30 น.ครับผมค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบโตเกียวยักษ์ก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนด้วยนะคะเต้งหนาวชาแนลก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย